ท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ของคุณ Resident Evil คุณสศิริภาคุณโอปาและคุณณภัทรมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับกลับมาแล้วนะครับกับคลิป Vanguard Zero นะครับอย่างที่เราบอกไปครับมันเป็นเรื่องตลกเรื่องบังเอิญก็ไม่รู้นะครับในรอบนี้Can Fight Challenge นะครับก็เป็น Genesis แล้วก็การ์ดจริงของภาค V Genesis ก็กำลังจะออกนะครับก็เรียกได้ว่าดู Genesis กันยาวๆเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอย่างนึงครับที่มาออกมาในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากเนี้ยคิดว่าน่าจะออกแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับให้เราซื้อการกับในส่วนของตัว G Super Deck นะครับมันเรียกกัน Super Deck ป่ะวะนะครับไอตัวเนี้ยG Special Deck นะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการอีเวนต์ใหม่ออกเราสังเกตแล้วตั้งแต่ตอนนั้น Oracle ก็มี Oracle มาหรือ Nova ก็มี Nova มารอบนี้ครับเป็น Genesis ก็มี Genesis มานะครับเช่นเคยนะครับ Genesis อยู่ตรงนี้นะครับราคาต่อ1เด็กนะครับ 2,075 บาทนะครับเรามาเช็คดูกันดีกว่าว่าเด็กนี้มันมีความคุ้มค่าขนาดไหนหรือว่าใครที่มีเหรียญฟรีอยู่อยากเล่นควรจะแลกดีไหมนะครับอ่ะขอเข้าไปดูที่เช็คลิสต์นิดหนึ่งนะครับตัวเริ่มมันก็จะเว้นว่างไว้เพราะว่ามันมีให้อยู่แล้วหลักๆก็จะแลกได้ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับมาดูกันก่อนครับที่เกรด1ก็จะมีทิ้งไตพีจีอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปของตัวเกมเลยที่จะมีให้แล้วก็มาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะครับคือเจ้านี่เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นสกิลเพ็งเคแรกๆเลยมีเทคจากไนโซเมื่อมีการ์ดเข้าเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่ใต้เด็กนะครับก็3ได้เทค2อย่างคือสแตนเรียการ์ดแล้วก็ยูนิตนี้บวก 5,000 และมีเทคนึงบอกถ้าการ์ดเกรด3เราเป็นเฟรนลีหรือมากกว่านะครับโซบาร์2และเลือก1ตัวบวก 5,000 คืออยากให้แบ่งตรงสกิลมันนิดนึงนะครับหลักๆเนี่ยตัวนี้ทางถามว่าในปัจจุบันน่ะถ้ามันเป็นสายอมารูด้าแล้วอ่ะยังใช้ได้ไหมคือมันก็ใช้ได้นะมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นอมารูด้าต้องเป็นเฟนลิวแล้วมันไม่ใช่อมารูด้าหนึ่งเลยคือมันบอกว่าเทคอย่างในโซเอาตัวมันกลับเข้าใต้เด็กก็คือถอดตัวมันตรงไปตรงกับเข้าใต้เด็กมันแค่ได้ความสามารถ2 อย่างก็คือสแตนเลียการ์ด1ใบแล้วก็ยูนิตบวก 5,000 แต่ถึงไม่ใช่เฟนลิวเองมันก็ไม่ได้แค่มันไม่ได้โซชาร์จคืนแค่ตรงนั้นเทคบนมันก็ยังถือว่าดีอยู่เพราะว่าเทคเพ็งเคเนี่ยถ้าเราจะเอาไว้ใต้กองมันต้องไอ้ถ้าเราจะเอาโซชาร์จมันต้องเลสนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้แย่แต่ว่าความสามารถใช้กับอมารูด้าอาจจะไม่สุดแต่จริงๆอ่ะเราก็สามารถอะแดปเป็นอมารูด้าเฟลิวก็ได้นะครับคือใครขึ้นก็ใช้ได้แล้วก็มันติดสกิลเพ็งเคเหมือนกันด้วยนะครับตัวต่อมาครับสายของไอ้แฮร์รี่ตัวนี้เป็นตัวเฉพาะไม่ได้ตัวเฉพาะทางอะไรเท่าไหร่เป็นตัวที่ค่อนข้างโอเพนแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ขาดยากด้วยมันเป็นแค่ดับเบิ้ลแร่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยความสามารถมันเอาจริงๆในช่วงหลังๆแทบมันก็แทบไม่ได้ใช้เพราะว่าสล็อตมันแน่นและมันไม่ติดเทงเคด้วยตัวเนี้ยเลยอาจจะดูไม่ได้ใช้ทิ้งไตPGG ใหม่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ตรงนี้ก็คือของที่มันให้มาอยู่แล้วต่อมาครับมาที่เกรด2นะครับเกรด2จะเน้นหนักไปที่ตัวติดเทงเคก็ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัวนี้ก็มีสกิลเทงเคเหมือนกันแต่หลักๆจะซับเป็นริวจ๋าเลยเพราะบอกว่าในช่องเรกาดเจนเบก1เมื่อมันลงมาถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด3หรือมากกว่าติดชื่อเฟลิวนะครับพอได้บาร์1ที่บวก 5,000 แล้วได้รับเทคในช่องเรกาดวันเพอร์เทิร์นโจมตีนะครับเมื่อโจมตีโซบาร์3จวน1อันนี้ก็ซับพอร์ตกับการเล่นเฟลิวแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้สนใจลงมาเอาเทงเคเฉยก็ยังทำได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะตัวต่อมาครับมีเทคเมื่อโจมตีฮิตนะครับในช่องเรียบเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดโซบาร์3เลือกการ์ดแถวเลือกการ์ดบนมือของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจับไปบายแล้วก็รีเทิร์นการ์ดในบายเนี่ยกลับมาบายนี้จริงๆก็ดูเฉยๆเพราะว่ามันเอาออกไปแป๊บเดียวอ่ะมันไม่ได้เอาออกไปถาวรนะครับตัวต่อมาครับอันนี้ก็ติดเทงเคนะครับมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบง1ครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่โซไม่มีการ์ดเข้าสู่โซนบวกพันแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนั้นมีเอฟเฟกต์ด้วยสกิลของเทงเคเป็น 2,000 แทนอันนี้ก็ปั๊มพลังไม่ได้มีอะไรสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของไอ้ตัวนี้มันเล่นกับตัวเองข้ามได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดเทงเคนะครับในชุดมันที่เหลือก็จะมีเฟนลิวร่างแรกให้เฟนลิวร่างแรกค่อนข้างคุ้มบอกเลยเพราะว่าเฟนลิวร่างแรกเล่นได้ยาวๆครับมันจะบอกว่ามีอมารูด้าแล้วจะใส่เฟนลิวทำไมคือการ์ดจริงอะเมื่อก่อนอะอมารูด้ากับเฟนลิวมันต้องแยกกันเพราะว่ามันที่สล็อตมันเต็มอะมันใส่ได้แค่ 7-8 ใบอะโดยประมาณแล้วเขาก็จะเอ้ยไปใส่อย่างอื่นดีกว่าใส่อมารูด้าบวกเฟนลิวมันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่บางทีมันแบบบางคนอยากใส่อย่างดูมไม่ใช่ดูเบสอะไรนะแบ
เบดมันไม่ใช่เบดวิงอะไรนะตัวที่เป็นตำรวจอ่ะเดี๋ยวมันตัวต่อไปนี่แหละนะครับก็จะได้เห็นตัวนี้ตัวนี้นะครับวิทไวส์แมนไวส์แมนนะครับตัวนี้บางคนก็อยากเล่นสายไวส์แมนกันแต่การ์ดจริงมันโดนนี่นะโดนเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่จริงๆก็ถือว่าเล่นยากดีนะเพราะว่ามันต้องโซบาร์แบบว่าไม่สามารถโซได้เลยอ่ะมันโซแบบต้องพลังเกินนะครับแล้วก็ไวส์แมนให้มา4ใบเลยนะครับแค่นี้ให้2อย่างเลยถ้าการ์ดจริงให้มาขนาดนี้แม่งยิ้มตายห่าเลยนะครับแล้วก็จะมีทาโร่ครับทาโร่ให้มา3ใบทาโร่ก็ไม่ได้ขับยากมากก็ถือว่าให้มาก็โอเคเล่นในโซเจนเบง1เมื่อถูกถอดเมื่อมันถูกลงดรอปโซนะครับเอามันกลับใต้เด็กสแตนเลีย1ใบก็ไปเล่นวนกับตัวดูมเบสก็ได้นะครับนะก็ค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีคิกฐานมาให้2ใบทีเนี้ยชุดเนี้ยมันจะติดปัญหาเรื่องสไตล์นิดนึงคือสไตล์ที่ให้มาถ้าเราตัดเรื่องดูมเบสกับเจ้านี่ออกเนี่ยมันก็ตัดออกไปเลยแล้วกันเพราะพวกนี้มันคาบได้ตัวเฟนริลตัวเนี้ยมันเฉยๆเอาจริงๆตัวเฟนริลตัวนี้มันเฉยๆเพราะว่าตัวเฟนริลตัวเนี้ยมันจะซับกับสายเทงเคก็จริงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยสกิลมันไม่ได้มีอะไรมากมันแค่เปลี่ยนให้แบบเหมือนเทงเคเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลบอกว่าเทงเคให้เปิดเป็นการ์ด2ใบแทนให้เลือกเอาไว้ท็อปเด็กนะครับหรือว่าให้เอาเข้าสู่โซนะครับถ้าไม่ห้าเอาเข้าโซก็ถ้าเอาเข้าสู่โซแล้วก็ไอ้สกิลเลสเนี่ยให้ไว้บนหรือไว้ล่างของเด็กนะครับนะก็คือง่ายๆจะเปิด1กลายเป็นเปิด2แทนมันเลยดูว่าเทงเคของเฟริลล่างเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้จริงๆถ้าให้มานากันมาคู่นึงมานากันมาคู่นึงน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่นี้ให้ดันให้เป็นเฟนริวล่างนี้มานะครับถามถึงความคุ้มค่าครับเด็กนี้ถ้าเราเอามาต่อยอดแล้วก็คาบเพิ่มเองก็ถือว่าใช้ได้จะเสียตรงสไตล์นิดหน่อยตรงที่ว่าสไตล์ให้มาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของพาร์ทอื่นๆเนี่ยให้มาค่อนข้างคุ้มที่เหลือมันจะเป็นการ์ดเก่าๆสักเกือบหมดนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองคาบหรือลองดูลิสต์กันเอาเองอีกทีนึงแต่ว่าถือว่าให้มาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับในคลิปนี้เนาะก็เป็นทางเลือกครับสำหรับให้น้องๆที่อยากเปิดหรือว่าอยากเอาเด็กนี้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเลือกให้แล้วกันนะครับเป็นการแนะนำประมาณนี้ครับผมอย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแฮมเบอร์ได้ฝากไว้เพจ VIP Bio Channel ครับชอบคลิปของเราครับมีช่องสเปเชียลแตงนะครับผมสามารถโดเนทเข้ามาได้วันนี้สวัสดีครับ